ครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทตำนานความเชื่อโบราณด้านให้คุณโชคลาภดังทั้งในไทยแล้วก็ในฮ่องกงเลยนะคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงประวัติเพราะว่าทุกคนก็หาดูที่อื่นได้อยู่แล้วนะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าถ้าอยากจะสักการะครูกายแก้วเราจะไปที่ไหนได้บ้างมาเข้าเรื่องกันดีกว่าสถานที่ไหว้พ่อครูกายแก้วที่1ครูกายแก้วบางใหญ่ครูกายแก้วบางใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่สถานที่แห่งนี้ก่อตั้งโดยอาจารย์ณัฐวุฒิรัตนสุขเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนในละแวกนี้โดยส่วนใหญ่นิยมขอเรื่องเงินงานโชคลาภที่นี่เปิดตลอด24ชั่วโมงสถานที่ที่2ครูกายแก้วห้วยขวางครูกายแก้วห้วยขวางตั้งอยู่บริเวณพระพิฆเนศสี่แยกห้วยขวางสถานที่ยอดฮิตสำหรับสายมูเนื่องจากมีชื่อเสียงในด้านการประทานพรให้ประสบความสำเร็จและได้ความนิยมสูงเปิดตอนเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะสถานที่ที่3ครูกายแก้วศาลพิฆเนศอาเขตเชียงใหม่ในบริเวณศาลพระพิฆเนศอาเขตเชียงใหม่จะมีองค์ครูกายแก้วตั้งอยู่โดยสามารถซื้อธูปเทียนดอกไม้ด้านหน้ามากราบขอพรได้เลยหากจะบูชาครูกายแก้วโดยเฉพาะอาจต้องเตรียมผลไม้ของหวานและของบูชาอื่นๆมาอีกต่างหากที่นี่เปิดตลอด24ชั่วโมงที่อาเขตเชียงใหม่นะครับและล่าสุดที่ลานโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกรัชดาภิเษกได้มีการตั้งศาลครูกายแก้วแล้วโดยมีรูปหล่อครูกายแก้วสูง4เมตรกว้าง 3.5 เมตรตามที่เป็นข่าวมาประดิษฐานและได้บวงสรวงเบิกเนตรในวันที่13สิงหาคม2566ที่ผ่านมานั่นเองณตอนนี้สถานที่ไหว้สักการะบูชาครูกายแก้วก็มี4ที่หลักๆตามที่บอกนี้แหละถ้าใครอยากมีความสำเร็จความเฮงรอบด้านต้องมาห้ามพลาดเลยการสักการะครูกายแก้วต้องเตรียมอะไรไปบ้างไหว้ด้วยธูป5ดอกหรือถวายไฟของถวายก็คือขนมหวานผลไม้ถวายเงินแล้วบอกเล่าความต้องการถ้าใครที่ได้บูชาพ่อครูกายแก้วมาไว้ที่บ้านแล้วก็ให้เตรียมของบูชาดังนี้ธูป5ดอกเทียน1เล่มมะพร้าวเผาน้ำหอมผลไม้ต่างๆที่จัดหาได้ทั้ง 3-5 อย่างของหวานประมาณ 3-5 อย่างน้ำหอมน้ำปรุงทองคำเปลวหมากพลูจากนั้นให้จุดธูปเทียนตั้งจิตให้แน่วแน่และกล่าวคาถาบูชาครูกายแก้วและขอพรในเรื่องที่ต้องการได้แต่อย่างไรก็ตามการบูชาขอพรครูกายแก้วก็เป็นเพียงการช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจขึ้นอยู่ความเชื่อความศรัทธาและวิจารณญาณของแต่ละบุคคลเท่านั้นหากอยากให้ที่ขอพรไว้เห็นผลก็ต้องมีทั้งศรัทธาและก็ลงมือทำด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ